มาค่ะวันนี้เราจะมาแก้ทรงเสื้อพนักงานตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเสื้อตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อแขนกุดนะคะมีสาบหลบมีกุ้นแลบรอบตัวแล้วก็มีซิปนะคะเริ่มแรกต้องล้อทุกสิ่งอย่างออกมาก่อนนะคะล้อสาบล้อซิปล้อกุ้นออกมาจากนั้นก็มากำหนดรอบอกใหม่รอบสะโพกใหม่กำหนดความยาวที่ต้องการตัวนี้เราจะต้องตัดบนตัดล่างเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะเอาความสั้นนะคะถ้าตัดแค่ข้างล่างก็คือกระเป๋านี่หายไปเลยนะคะต้องวัดทุกอย่างให้เสร็จในขั้นตอนนี้นะคะวัดความกว้างไหล่วัดวงแขนให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำพลาดนี่คือมันจะไปต่อไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาทุกจุดให้เป๊ะๆแล้วก็ค่อยไปประกอบตัวมันจะไม่เหมือนแก้เสื้อพนักงานที่แบบแก้ไปตัดเจียนไปได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะมีกุญรอบตัวเราก็ตัดทุกสิ่งอย่างออกพอเรากำหนดจุดได้แล้วนะคะงานตัวนี้นะคะลูกค้ามีแบบมาช่างก็จะทำตามแบบความยาวขึ้นให้ได้ตามแบบอกสะโพกเข้าให้ได้เท่าแบบนะคะตะเข็บเราก็จะเผื่อข้างไว้สักประมาณข้างละครึ่งนิ้วนะคะไม่ต้องเผื่อเยอะการเผื่อผ้าเยอะไม่ได้ทำให้เสื้อสวยนะคะมันจะทำให้เสื้อหลังลายด้านบนตัดลงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเสื้อค่อนข้างตัวใหญ่ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราจะตัดไม่เท่ากันนะคะด้านหลังเราก็ตัดให้มันสูงขึ้นเหมือนทรงเดิมเขานะคะคอตรงนี้ตัดตรงก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาตรงคอเดิมมาวัดวางท่านะคะเพื่อให้ได้ความกว้างคอให้มันเท่าเดิมนะคะราคางานแก้แบบนี้เริ่มต้นได้ตั้งแต่100บาท120 150 180 200หรือจะ200บวกขึ้นไปได้ตามความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เขตที่อยู่ความเจริญนะคะค่าเช่าฝีมือช่างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่พื้นที่ย้ำว่าราคางานขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นะคะพอเราตัดเจียนคอได้แล้วเราก็มาวัดความกว้างไหล่ตัดเจียนวงแขนให้ได้วงแขนใหม่เสื้อกั๊กแบบนี้วงแขนต้องกว้างพอประมาณนะคะไม่งั้นถ้ากว้างถ้าแคบเกินไปมันก็จะลังจะกระเละนะคะวัดสอบดูสเปคว่าได้ตามที่ต้องการหรือยังวงแขนได้ตามที่ต้องการหรือยังความยาวได้ตามที่ต้องการหรือยังนะคะจากนั้นเราก็เอาสาบมาวางทาบขั้นตอนนี้สำคัญนะคะสาบตัวสาบเสื้อสาบชิ้นหน้าสาบวงแขนสาบคอเราจะต้องวางตัดทีละชิ้นแบบนี้ไม่งั้นตอนที่เราเย็บเข้าตัวมันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นสาบวงแขนหน้าวงแขนหลังอะไรเราก็วางให้ถูกค่านะคะแล้วก็ตัดเจียนใหม่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ค่อนข้างที่จะแก้ยากพอสมควรนะคะหาร้านแก้ยากด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าร้านไหนที่งานเยอะๆเขาก็จะไม่ค่อยอยากรับงานประเภทนี้นะคะเพราะค่อนข้างที่จะเสียเวลาตัดเจียนวงแขนให้มันพอดีกับสาบเพราะว่าตอนที่เราไปเย็บไปทับคิ้วถ้าเกิดว่าเราทำไม่พอดีมันจะทำให้เราทำงานต่อไม่ได้นะคะทำการต่อไหล่ย้ำนะคะว่าเราต้องตัดเจียนงานให้พอดีทุกสิ่งอย่างก่อนที่เราจะประกอบตัวเพราะว่ามันจะไล่สเต็ปทีละจุดไม่เหมือนกันนะคะต่อสาบคอติดกับสาบหน้านะคะแล้วก็ต่อสาบวงแขนติดกันจากนั้นเราก็เอาไปโพงเสร็จแล้วเราก็เอามาทับคิ้วนะคะคลิปนี้ช่างจะไม่ได้ทำขั้นตอนการโพงงานนะคะเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะในการทำคลิปนะคะเย็บสาบติดกับวงแขนจากนั้นก็ทำการทับคิ้วล้มตะเข็บล้มตะเข็บที่หนึ่งแล้วก็พับล้มตะเข็บล้มสาบเข้าข้างใน
ตรงนี้ก็วิ่งให้มันพอดีสาบตัวไหนนะคะงานบางตัวก็สาบเล็กบางตัวก็สาบใหญ่ก็ไปตามสภาพของงานเดิมที่มันเป็นมานะคะตรงกระเป๋านี่กินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเสื้อค่อนข้างตัวใหญ่เนี่ยถ้าเราตัดสาบพอดีนะคะมันจะเวลาเราทับคิ้วออกมามันก็จะเรียบพอดีจากนั้นก็ทำการเข้าข้างเหมือนทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามเราอีกเย็บข้างเดียวเหรอนะคะเข้าข้างเสร็จก็ไปโพงริมแล้วค่อยมาทำขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเย็บกุนแลบนะคะขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้ตีนผีข้างเดียวที่หันหน้าออกนอกจากตอนนี้ตีนผีข้างเดียวมันจะมีขาย2แบบนะคะคือแบบซีกเล็กกับแบบซีกใหญ่ๆซีกใหญ่นี่ใช้งานดีนะคะไม่จำเป็นต้องดูเบอร์ที่ตีนผีนะคะแค่ใช้สายตามองก็รู้แล้วว่าอันนี้ซีกเล็กอันนี้ซีกใหญ่นะคะหาซื้อได้ทั่วไปตามแอปขายของการทำงานกุนแลบเนี่ยจะต้องพึ่งตีนผีข้างเดียวนะคะไม่งั้นมันจะเย็บไม่ได้ขั้นตอนการติดกุนแลบก็คือดึงผ้าด้านล่างตัวกุนปล่อยธรรมชาติไม่งั้นถ้าเราไม่ดึงผ้าด้านล่างมันจะย่นนะคะดึงผ้าด้านล่างแล้วตัวผ้ากุนเราเนี่ยเราปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องดึงมาหาตัวถ้าเราดึงมาหาตัวมันจะทำให้ตัวเสื้อมันย่นตรงข้อต่อนี้ก็เบี่ยงแบบนี้ได้เลยนะคะตัดส่วนเกินทิ้งจากนั้นเราก็เอาสาบมาเย็บติดเริ่มจากตรงคอก่อนนะคะตรงไหล่สองฝั่งต้องไล่จุดให้ได้ไม่ถ้าเราเริ่มจากข้างล่างขึ้นมาบางทีช่วงตะเข็บไหลมันจะไม่เท่ากันนะคะเราต้องเริ่มจุดสำคัญก่อนขั้นตอนนี้ก็ดึงสาบนะคะดึงสาบผ้าด้านบนวางธรรมชาติการใช้ตีนผีข้างเดียวกับกุนแลบเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายนะคะเข็มที่ใช้นะคะเป็นเข็มเบอร์14ใช้ได้ตั้งแต่เบอร์13เบอร์14ประมาณนี้นะคะการเย็บผ้าทั่วไปได้เย็บก็ทั่วไปดีนัดนกยูงนะคะใช้ได้หมดจากนั้นเราก็เอาไปโพ้งริมนะคะขั้นตอนการโพ้งริมที่มีเชือกกุนเนี่ยบางทีจากโพ้งบางคันมันก็จะโพ้งยากนิดหนึ่งนะคะเราต้องระวังจากนั้นเราก็เอามาทับคิ้วโดยรอบถ้าเราใช้ตีนผีธรรมดาก็อาจจะทำให้มันติดกุนได้เราก็อาจจะใช้ตีนผีข้างเดียวแบบที่ช่างใช้นี่ก็ได้นะคะย้ำนะคะตีนผีข้างเดียวมันจะมีตอนนี้มันจะมีขายคือซีกเล็กกับซีกใหญ่นะคะซีกใหญ่มันความใหญ่ของซีกมันก็จะอยู่ประมาณตีนผีธรรมดานะคะมันก็จะเย็บงานได้ดีกว่าตีนผีที่เป็นซีกเล็กนะคะแต่ตีนผีข้างเดียวซีกเล็กนี่ก็มีประโยชน์นะคะก็ซื้อมาไว้ได้ใช้ตามความชอบพอเราเย็บเสร็จทุกอย่างแล้วก็มาขั้นตอนการติดซีกกลับนะคะซีบนี้ต้องตัดความยาวทิ้งนะคะก่อนที่เราจะมาติดเพราะว่าเราต้องให้ความยาวมันอยู่ในระดับที่พอสมควรนะคะใช้การกั้นบล็อกช่วยนะคะให้มันลงรอยเดิมด้านล่างไอ้สีส้มๆเนี่ยเราทำมาจากเทปกาวนะคะเทปกาวเอามาใช้กรรไกรคัตเตอร์ตัดให้มันหนาๆเพื่อที่จะเอามากั้นเป็นบล็อกบางคนจะถามว่าทำไมไม่ใช้เหล็กกั้นบล็อกไอ้เหล็กดูดนะคะเหล็กดูดนะมันใช้ไม่ดีเท่าเทปกาวนะคะเทปกาวเนี่ยจะเป็นการใช้งานกั้นบล็อกได้ดีที่สุดพอเราติดข้างนึงเสร็จนะคะเราก็ต้องมาวัดตำแหน่งตรงแถบเพื่อให้มันเท่ากัน
การติดซิปนี่คือเราต้องติดให้มันลงรอยเดิมนะคะไม่ต้องอะไรมากมายแต่ขั้นตอนที่ว่าตรงแถบเนี่ยสำคัญนะคะเราต้องให้มันเท่ากันก่อนที่เราจะติดเทปกาวนี้นะคะเขาเรียกว่าเทปกาวหนังไก่มีขายตามแอปขายของก็มีนะคะตามร้านเครื่องเขียนตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นผ้าเขาเอาไว้หัวตรงซิปนะคะมันก็จะหลายขั้นตอนหน่อยนึงเพราะมันเป็นซิปโชว์ออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ตรงช่วงไหลมันก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสื้อตัวอย่างของลูกค้านี่ค่ะที่เอามาเป็นแบบตัวนี้มันจะเล็กกว่านะคะเพราะว่าลูกค้าให้เอาใหญ่กว่านิดนึง